รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับผมทำไมมันแดงอย่างนี้คะคุณคะโอ้โหมันช่วงนี้หน้าตามันมีความสุขครับในศึกของเรานะคะต้องบอกเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียงดีขยี้ใจคนฟังครับส่วนอีกฝ่ายดึงหน้าตาดีขยี้คนดู จะขยี้ส่วนไหนก็แล้วแต่คุณเลือกเอาเองคุณผู้ชมค่ะครับเพราะว่าเป็นศึกเสียงชวนหลงปะทะหน้าตาชวนฟันบางคนนะคะดูแล้วเหมือนจะฝันดีแต่บางคนในขณะเดียวกันดูเหมือนจะฝันร้ายด้านไหนลองแหล่สดๆให้พวกเราแหล่มารายการ12ราศีสวัสดีครับพี่น้องดู12ราศีเฮ้เอาเฮ้รายการนี้เขาใหญ่ใครๆเขาก็ดูที่นี่เฮ้เอาเฮ้วันนี้เรามาหลายคนกระเทยปนมาก็มีเอาเฮ้เมื่อครั้งใครกันมีทางคนฝนคนว้าวผมมีสิทธิ์เอกด้วยของอาจารย์เขาค่ะซ้อมตลอดเวลาเลยนะเล่นจอยเล่นจอยเงยวันนี้ตัวฉันละมัมลาคนอีกอยากจะมาตุกติดกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกประจำที่ประจำที่ค่ะบาสเซ็ตข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้จะตกเป็นมือที่สามไม่รู้ตัวรับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีเมียหมอลักตอบว่าราศีราศีกรกฎค่ะตัวเองกล้าตอบนะทำไมกล้าเพราะว่าคำว่ามือที่สามในความหมายของพี่มัมก็คือเราเนี่ยไม่ได้เป็นมือที่สามเองหรอกแต่ว่าช่วงนี้ราศีกรกฎเนี่ยกำลังจะเป็นที่ดึงดูดของเพศตรงข้ามเนี่ยฉันเป็นชายนวดเนี่ยไปเลเซอร์บ้างนะเลแล้วอ่ะเครื่องพังตัวเองถ้าไม่อยากให้หนวดขึ้นไม่อยากเราไม่ต้องไปโกนไม่ต้องไปถอนเลยหนวดเนี่ยเพื่ออย่างพี่มัมเนี่ยไม่ต้องโกนไม่ต้องถอนทำไมตัดคอทิ้งไปเลยซีดีตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่มัมชัวครับทำไมชัวครับพี่มัมเป็นคนที่น่ารักมากครับผมเป็นคนที่สวยที่สุดในวันนี้เลยเห็นไหมครับในใจผมนะครับขอบพระคุณค่ะเพราะว่าใช่เราเนี่ยโกหกเก่งเนาะไม่ได้โกหกพูดจริงๆครับผมเพราะว่าอาจารย์น้องจริงใจมากครับครับความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นซีดีพูดถึงเรื่องความจริงแล้วก็ไม่เรื่องโกหกครับดีต้องพูดอย่างนี้ลูกครับซีดีไปไม่เป็นเลยแต่กิ๊ฟซ่าตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่มัมด้วยพี่มัมด้วยไอ้พวกนี้ไอ้เด็กพวกนี้นะอะไรที่ไม่ดีนี่ยกให้พี่มัมหมดเลยอ่ะเขาโฆษณาชวนเชื่อค่ะ
เลือกพี่สิคะเลือกพี่เลือกพี่แล้วทุกคนได้เงินกลับบ้านหมดเลยค่ะเลือกพี่สิคะเลือกก็เลยเชื่อเขาค่ะเชื่อพี่มัมนะใช่ค่ะเชื่อตามมาน้องเล็กตอบว่าราศีราศีทำไมเพราะว่าน้องเล็กมีคนคุยอยู่แล้วที่บ้านแต่พอมาเจอเขาแล้วมันรู้สึกเสียวูบเสียวูบแล้วพอเขามาทักค่ะพอเขามาทักปัจจัยมันก็จะรู้สึกอ่อนละทวยย้วยย้วยพลอยพลอยไปทางเขาอยากที่จะนั่นแหละค่ะอยากคุยเพิ่มอยากคุยเพิ่มนะคะพี่ไอ้คะได้ครับลักษณะเหมือนเลี้ยงลูกโยงนายโยงนายโยงตอบว่าราศีราศีกันค่ะกิฟซ่ากิฟซ่าครับผมเพราะอะไรเพราะว่าก็สังเกตเขาเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ผมชอบมากผู้หญิงมีหูข้างเดียวเนี่ยไหนสองเอาสองเหรอตายแล้วแล้วก็เอาปิดผมมันปิดเขาปิดไว้เนื่องว่ามีหูข้างเดียวเนี่ยพี่เล็กตอบว่าราศีมังกรค่ะน้องมิ้นน่ะน้องมิ้นน่ะทำไมครับดาวยิงดวงยิงดาวถูกโฉลกไปมาโอกาสที่จะเป็นมือสองอะไรนะสามที่สามมันเป็นไปได้มือสองน่าเชียงกงอาจจะแบบดวงมันมาสมพงกันแล้วมาเจอกันโดยไม่รู้ตัวเราก็อาจจะทำให้แบบว่าเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างกลางหนุ่มๆเยอะหนุ่มเยอะน้องออมค่ะน้องออมตอบว่าราศีมีนค่ะมะปรางค่ะทำไมพี่มะปรางละครกำลังออนด้วยแล้วก็แบบราศีจับสวยวันสวยคืนเจอกันตั้งนานแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้สวยขึ้นก็คิดว่าแบบหนุ่มๆคงเข้ามาหาเยอะอาจจะแบบตกไปเป็นมือที่3เลยไม่รู้ตัวค่ะมะปรางตอบว่าราศีมังกรค่ะน้องมิ้นทำไมรู้สึกว่าพี่เขาสวยไงแล้วก็เลยแบบอาจจะมีผู้ชายมาชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจไปเป็นมือที่3ทำให้ผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งเขาเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์แรงงั้นเหตุผลเสน่ห์แรงตกลงเราดำเองหรือว่าในละครที่จะข้ามทางม้าลายอยู่แล้วบอกเขาไปสิว่าเราใส่ผ้าแถบแล้วมันเด่นกล้ามมิ้นมีคนมองมิ้น2คนแล้วนะมิ้นตอบว่าราศีตอบว่าราศีพิจิกค่ะคิดว่าตอนนี้กำลังฮอตแล้วก็แบบเหมือนแบบคนที่เป็นแฟนกันอาจจะแบบชอบคนนี้แล้วก็ไปทะเลาะกันเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเป็นมือที่3ก็ได้เขียนบทเก่งนะเนี่ยน้องปาตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่มัมด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นมือที่3โดยที่พี่มัมเองก็ไม่รู้ตัวใช่เพราะว่าพี่มัมเป็นคนชาเป็นคนสวยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบทำให้ทุกคนแบบว่าคนรอบข้างมีความสุขใช่ค่ะไม่รู้ตัวว่าเป็นคนชอบเขาอาจจะเลิกกับผัวมาอยู่กับพี่ก็ได้พี่ไอซ์ตอบว่าราศีครับผมตัวเองทำไมตัวเราเนี่ยมันเกิดแบบเหตุการณ์หลายทีบางทีเราเป็นคนคุยเก่งและเราเป็นคนรับไมตรีไปเรื่อยอะครับคือคุยแล้วเราก็อจึกอจักอจึกอจักไปเรื่อยอจึกอจักคืออะไรอจึกอจักอจึกอจักอะไรเงี้ยครับอจึกอจักของคุณถ้าเป็นความหมายของคุณคืออะไรครับคุณเล็กครับก็งั้นแหละคิดว่าเอ้ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าแบบเราอาจจะแบบไปให้ความหวังใครหรือว่าไปสร้างความหวังหรือไปมีความหวังอะไรก็ตามแล้วเขาอาจจะคิดไปก็ได้อะไรเงี้ยครับผมผลตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่มัมพี่มัมเยอะนะคนตอบพี่มัมเยอะทำไมอ่ะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้ ไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้ก็ตอบพี่มัมไปแล้วตามพี่มัมเนี่ยค่ะเขาเป็นคนดูดวงให้ฝนก่อนที่จะเข้าวงการนะคะใช่ค่ะเมื่อ20ปีกว่าที่แล้วเขาบอกว่าหนูเนี่ยจะต้องได้เป็นนักร้องแน่นอนตอนนั้นพี่มัมไปร้องเพลงที่อุดรแล้วฝนก็คือเป็นเด็กอยู่แล้วก็ร้องเพลงที่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอได้มาคุยกับพี่มัมแล้วพี่มัมเป็นคนที่อารมณ์ดีน่าจะมีคนเข้ามาแล้วก็เหมือนกับแล้วเขาเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าฉันว่าเอาของออกก่อนดีกว่าฉันเด็กๆคุณมัมไปร้องเพลงที่โรงเรียนแล้วบอกโตขึ้นฉันจะได้เป็นนางเอกก็ได้เล่นละครเวทีเป็นนางเอกอยู่เรื่องนึงนะนางจำได้นางจำได้ตายกี่ชาติก็จะตามรักเธอเล่นตายเล่นเรื่องแรกก็ตายเลยก็ไม่เท่านั้นไม่พอลงละครมนเทียนทองเทเตอร์ถูกทุบเป็นเรื่องสุดท้ายเป
อาจารย์ลิงฝันเท็จราศีที่ในช่วงนี้จะตกเป็นมือที่สามไม่รู้ตัวคือราศีพี่มัมอย่าพูดนะยิ้มไว้ยิ้มไว้มีคนตอบผิดนะครับราศีสิงครับชาวราศีสิงโดยหลักใหญ่ใจความเป็นคนทรนงตนเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีคงจะไม่ใช่มีนิสัยอารมณ์จิตวิญญาณในการไปย่ำยีคู่ของใครหรือคนของใครหรอกครับแต่บางทีนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเราไม่รู้เพราะในขณะนี้นะครับชาวราศีสิงมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งความรู้โคจรเป็นวินาศกับตัวเองไปจนถึงวันที่11กรกฎาคมก็แปลว่าชาวราศีสิงจะเห็นผิดคิดผิดได้รับการถูกหลอกลวงคุณต้องระวังด้วยเหตุว่าในขณะนี้นั้นดาวอังคารโคจรเข้าเรือนปัตตนิเจอราหูเจ้าเรือนปัตตนิอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาแปลว่าโดยสภาพสัมพันธ์บังคับเป็นแรงกระตุ้นในทางเพศในทางความสัมพันธ์ชู้สาวส่งผลทำให้เกิดการพบคบหาโดยเขาอาจจะมีเจ้าของโดยเขาอาจจะมีนิตินายพฤตินายครอบงำแต่เขาพรางตาเราด้วยโสดค่ะว่างครับน่ากลัวอย่าเชื่อถ้าเกิดคิดจะคบกับใครในช่วงนี้อันตรายเหลือเกินเพราะคุณจะตกเป็นมือที่สามแล้วไม่เท่านั้นนะครับมันจะนำไปสู่การหึงหวงทำลายล้างอย่างน่ากลัวเพราะชาวราศีสิงห์ต้องระวังตัวอย่าตามใจตนด้วยเรื่องของโลกียะเรื่องความรักความใคร่พักเอาไว้สักครู่และจะดีครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะตกเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับมีความเสี่ยงสูงครับผมคำแนะนำคืออย่าอยากอย่าอยากครับผมอย่าอยากก็ไม่เสียสมมติสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราจะรับมือยังไงคือถ้าเราต้องไปแบบเหมือนกลายเป็นมือที่3โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยความไม่ตั้งใจหรือด้วยสถานการณ์อะไรก็ตามเราว่าคงดึงตัวเองออกมาและคงไปเคลียร์เขาให้เขาแบบมีความเข้าใจที่ดีต่อกันเพราะอย่างที่อาจารย์รักบอกว่าจริงๆแล้วแบบจากจิตใต้สำนึกหรือสันดอนของเราเนี่ยเราก็คงไม่ได้อยากไปทำให้ใครเขามีปัญหากันอะไรเงี้ยต่อให้เราชอบมากนี่เป็นคนดีนี่เป็นคนดีครับผมงานเพลงทำในเรื่องของงานเพลงนะครับก็เห็นออกซิงเกิลตลอดครับผมพูดที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วกันนะครับณตอนนี้นะครับผมได้ตัดสินใจเว้นระยะในเรื่องของการทำเพลงพัดเขายังไม่ได้บอกความคิดนี้กับใครเลยนะถือว่าเขาให้เกียรติรายการเรามากอ่ะเพราะอะไรครับผมคือจริงๆในทุกๆปีที่ผ่านมาไอ้จะมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยชีวิตเรามีอะไรแบบมาแล้วบ้างหรือได้อะไรมาแล้วบ้างคืออย่างที่ไอ้เคยบอกว่าคือถ้าหลายคนรู้จักไอ้จะรู้ว่าจริงๆทุกวันนี้ที่ไอ้เดินมามันไกลกว่าฝันไอ้มากๆแล้วอ่ะคือไอ้เคยอยากเป็นนักร้องไอ้เคยอยากออกอัลบั้มไอ้เคยอยากทำเพลงแล้วมันมาไกลกว่าฝันมากๆจนเมื่อปีที่แล้วไอ้ได้พิจารณาตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มใจมากแล้วจริงๆแล้วก็อยากโดยเป็นเจ้าของหรือปากว่างมันประสบความสำเร็จมากๆในใจของไอซ์และไอซ์อยากเก็บมันเป็นภาพที่แบบสวยงามในความรู้สึกไอซ์ในฐานะของการเป็นนักร้องแบบออกเพลงของตัวเองแบบเต็มตัวคงขออนุญาตที่จะเว้นไปก่อนหรือยังไม่รู้ว่าจังหวะไหนจะกลับมาแต่ว่านะตอนนี้ก็ยังรับอีเวนต์ในการร้องเพลงปกติแล้วก็ทำงานกับแกรมมี่หมายถึงว่าที่เกี่ยวกับการร้องเพลงทั้งหมดก็ยังทำงานกับแกรมมี่แค่การออกอัลบั้มขอหยุดไว้ก่อนจริงๆหยุดแล้วไม่ได้หยุดไปไหนหรอกหยุดจะไปเที่ยวใช่ไหมแกเขาบอกขอเดือนละครั้งไงเลือกไปแล้วก็ไปให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยกลับมาที่นี่ก็ยังเป็นแรงสนับสนุนไม่ว่าไอซ์จะละครไอซ์จะเพลงหรือไอซ์จะกลับมาทำอะไรพวกเราก็จะเป็นแรงสนับสนุนให้ไอซ์ไปเรียนรู้กับโลกกว้างอาจารย์รักได้ฝากวัตถุมงคลมาให้ชาวราศีสิงห์ด้วยเหรียญพระสุนทรีวานีนะครับของวัดไตรมิตรนี่เองนะครับแล้วก็เหรียญเทพพบุตรนาคราชสถาบันพยากรณ์ศาสตร์นะครับก็จะได้เป็นที่รักแก่มวลมนุษย์และเทวดาครับมอบให้ด้วยนะครับเพราะว่าไอซ์เป็นที่รักของเราเสมอค่ะตอบถูกไปทั้งหมด2คนนะคะคือน้องไอซ์เจ้าตัวแล้วก็น้องเล็กค่ะครับผมเอาศึกข้อหน้ามีเรื่องดีๆของบางราศีมาบอกพักสักครู่ครับแต่ว่าเรื่องดีแบบนี้จะเป็นของราศีใดให้ไทยเอามาเรื่องดีๆเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ปากจะพารวยจบเลย
ไม่ต้องลบเลยมาค่ะน้องออมตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอบว่าราศีราศีกุมตุลด้วยทำไมเอาดีเข้าตัวดีใช่ค่ะรู้งานเหตุผลง่ายๆเลยคือเอาดีเข้าตัวค่ะขออวยพรให้ตัวเองหน่อยช่วงนี้ที่บอกว่ากำลังแบบเปิดธุรกิจด้วยพี่ลิงออเดอร์แรกเลยใช่ไหมคะเอ้าเคยมีพระราชามีใช่ไหมซื้อให้เมียดิเมียคนไหนไอ้คนหนึ่งจะบ้าเหรอมะปรางตอบว่าราศีราศีตุลต้องอวยพรให้แล้วเนี่ยสาธุไปถึงอวยพรเป็นตุลเห็นพี่เขาพูดเก่งค่ะหรือไงว่าพูดมากค่ะรอเล่นพูดเยอะมันต้องมีดีเขาสักวันมันต้องมีดีเขาสักวันก็เป็นตอบว่าราศีราศีตุลพี่เล็กค่ะเห็นเหมือนมะปรางครับค่ะพูดดีใช่ไหมใช่เพราะว่าช่วงนี้พี่เล็กเขาเป็นคนทำบุญอยู่แล้วใช่แล้วก็หนูคิดว่าบุญกุศลเนี่ยจะทำให้เขารวยค่ะนะงานราชงานหลวงนะช่วยหมดทุกอย่างช่วยหมดช่วยหมดครับไม่ช่วยครอบครัวตัวเองเท่านั้นอย่างเดียวอย่างเดียวช่วยเงินมานี่เด้อเอาวันนี้ตอบว่าราศีราศีพิจิกค่ะน้องซีดีทำไมแฟนคลับเขาเยอะอะเด็กแฟนคลับเยอะค่ะแล้วก็สังเกตได้จากน้องซีดีเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนอ้อนแฟนคลับพูดออนออนเก่งแล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่งจะเข้าวงการได้ไม่นานก็ต้องมีแบบว่างานเข้ามาเรื่อยๆเยอะๆเข้ามาน้องไอซ์ตอบว่าราศีเมถุนค่ะพี่ฝนเขาบอกว่าวันนี้เขาก็พูดดีใช่คือพี่ฝนเนี่ยเป็นคนเสียงเพราะด้วยแล้วเวลาพูดเนี่ยชวนฟังมากคือพูดจากแบบว่าเรื่องที่ดูแบบซีเรียสให้ดูเป็นเรื่องเบาๆสบายหูสวยงามอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็เคยติดตามรายการที่พี่ฝนเนี่ยเป็นกรรมการเป็นคอมเมนเตเตอร์เวลาให้ความรู้หรือเวลาพูดสิ่งที่ดีๆมันดูดีมันดูชวนกำลังใจไปหมดเลยกำลังใจเป็นเจ้าหญิงลูกทุ่งนะใช่ครับพี่ฝนบ้างพี่ฝนตอบว่าราศีเมษค่ะนายโยทำไมเริ่มก็นายโยมักจะมีคำพูดอะไรที่แบบไม่น่าเป็นไปได้คือเขาหักมุมให้เราใช่อย่ามาพูดเลยว่าพูดอะไรก็น่าฟังเมียฉันไม่เคยฟังฉันพูดเลยทำไมอ่ะพูดอะไรก็ไม่ฟังทำไมไม่ฟังอ่ะลั่นตลอดเลยพูดทั้งหมดนี่แกเถียงกับเมียแกอยู่ที่บ้านแกซ้อมออกมาก็เลยเป็นอย่างนี้ออกเลยราศีพฤษภค่ะตอบว่าเป็นพี่น้องเล็กนะคะพี่น้องเล็กก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในวงการบันเทิงแล้วตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นศิลปินแห่งชาติได้อะไรอะไรที่ทุกอย่างที่ศิลปินแห่งชาติหน้านะครับตอนนี้อะไรที่คุณเล็กจะพูดอะไรออกไปแต่ละอย่างก็ต้องพูดแต่สิ่งที่ดีๆและสิ่งที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมงคลที่พูดจะปากไปจะพารวยค่ะอ๋อที่ดีตอบว่าราศีตุลค่ะที่ฝันเด่นทำไมถึงเป็นพี่ฝันเด่นครับรู้จักทักษะการขายเสื้อในวันนี้ครับผมใช่ครับเขามาขายเสื้อหนูใช่ไหมใช่คือเขาเหมือนมาชวนเราทำบุญมากกว่าไม่รู้สึกว่าเขาชวนขายของพอเวลาเขาพูดเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากสนับสนุนเขาอยากช่วยเขาช่วยคุณเล็กซื้อเสื้ออีกนิดเดียวครับที่เขาต้องการอีกงานกว่าเท่านั้นเองบุญเขาใหญ่บุญเขาใหญ่ไม่ใช่ผมจะซื้อเนื้อยอดอากิซ่าตอบว่าราศีพิจิกค่ะซีดีทำไมเพราะว่าอันนี้มีข้อมูลค่ะก็ตอนที่ดาวเสาร์ย้ายเนี่ยซึ่งดาวเสาร์เนี่ยไม่ได้ย้ายมา2ปีครึ่งย้ายจากที่ไหนย้ายจากไหนสุขุมวิทเข้าดอนเมืองย้ายจากทองหล่อไปก็ไม่ใช่ตอน2ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยเราอะโดนจับตอนดาวเสาร์ย้ายซึ่งดาวเสาร์เนี่ยแรงมากแต่มาปีนี้ดาวเสาร์ย้ายเนี่ยเราเลยสนใจเรื่องนี้มากเราก็เลยไปดูมาว่าคนในราศีอะไรเนี่ยที่ดาวเสาร์จะส่งเสริมในช่วงนี้ในเรื่องการงานเราก็เลยได้ข้อมูลมาว่าได้แก่ตุลกรกฎพิจิกแล้วก็มีอีก2ราศีจำไม่ได้เมษมีรุ่นพี่คนนึงครับเขาอ่ะยังไม่ถึงซีดีฮะยังเลยแค่รุ่นพี่เองนะเว้ยมีรุ่นพี่คนนึงเป็นใครจริงว่ะเขาเนี่ยคือดวงไม่ดีมาตลอดแล้วเขาเนี่ยไปดูหมอดูมาว่าเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยถูกกับดาวเสาร์ช่วงนี้มากซึ่งน้องซีดีเกิดราศีพิจิกแล้วก็เป็นนักร้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องคำพูดเรื่องป่าเรื่องอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเข้าทางอันนี้คือยอดเลยนะเฮ้ยสุดยอดไปอ่านที่ไหนวะเฮ้ย
คนที่วิเคราะห์ยาวอย่างนี้เคยบอกเขายังคะว่ามีพี่ม้าที่วิเคราะห์ยาวเท่าๆซ่าๆแล้วใครถูกไหมคะไม่เคยถูกน้องเล็กตอบว่าราศีราศีทั้งตอบค่ะพี่น้องเล็กเองในเมื่อซีดีไม่ตอบเจ๊เจ๊ก็ตอบเองก็ได้ชีวิตของฉันก็อยู่ด้วยตัวเองมาตลอดนี่และจากนี้ไปก็อยู่ด้วยตัวเองแต่ก็รักซีดีนะก็คิดว่าหมู่เนี้ยค่ะพูดอะไรทุกคนก็เชื่อฟังแล้วเวลาพูดอะไรทุกคนก็จะเปิดกระเป๋าตังค์แล้วก็หยิบตังค์ใส่มือเราให้ตลอดเวลาเลยอะแล้วที่จะให้ไม่มีเหตุผลเช่นน้องชายเงี้ยเราไปคุยกันอะไรกับน้องชายของเราอยู่น้องชายเราก็เปิดก็หยิบตังค์แบงค์พันมาปึกนึงใส่มือให้ถามว่าให้ด้วยอะไรเพราะหน้าตาเหมือนแม่โอ้เจ๋งมากไม่เกี่ยวเขาแค่อยากจะตอบแทนบุญคุณที่พี่ดูแลเขามาบ้างใช่ครับผมนายกตอบว่าราศีเมษตัวเองที่เหตุผลที่ตอบตัวเองก็เพราะว่าเวลาอยู่นิ่งๆไม่เคยได้ตังค์เลยต้องพูดต้องพูดเวลาจะเอาตังค์จากเขาต้องพูดอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรตอบผิดก็ไม่เป็นไรก็สบายๆเราคิดซะว่าถ้าตอบผิดก็คิดซะว่ามันตอบไม่ถูกก็แล้วกันพี่เล็กตอบว่าเปลี่ยน 2-3 รอบแล้วอ่ะมาเปลี่ยนเป็นอะไรราศีพิจิกค่ะซีดีทำไมเปลี่ยนจากอะไรลองอธิบายซิตอนแรกเป็นซีดีแล้วก็น้องเนี่ยกุมารทั้ง3ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็พยายามจะโอ้ยมีพี่เล็กอยู่ก็เลยหรือจะเป็นกูวะเออมองไปมองมากะจะมาถามที่พึ่งทางใจนายย่งหันมาสิ่งที่เห็นคือนายโยกกูก็ยังล้มอยู่ถูกง่ายๆเลยกิฟซ่าแม่หมอลูกศิษย์เอกของหมอลักดาวเสาทะลุทะลวงย้ายบ้านจากสุขุมวิทเข้าอโศกเป็นคนที่มีหลักการเพราะว่าเขาเอาเหตุการณ์เขามายืนยันใช่มั้ยในการโดนเมื่อสอบเชื่อเลยโอ้โหซีดีแน่นอนโอ้โหครบแล้วค่ะอาจารย์ลิงค์ฮะอาจารย์ลิงค์ฝันทิพย์ราศีที่ในช่วงนี้ปากจะพารวยคือราศีมีคนตอบผิดนะครับราศีฝันทิพย์ราศีที่ในช่วงนี้ปากจะพารวยคือราศีมีคนตอบผิดนะครับราศีพิจิกครับโอ้โหดูเลยเป็นพิตตี้เลยอ่ะเข้าใจยังไอ้พิตตี้ขายรถเลยว่ะเข้าใจยังว่าอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยรู้วันเราไปฝืนมันไม่ได้อะไรที่เล็กๆเนี่ยทำบุญเพื่อให้มันผ่านพ้นไปได้ชาวราศีพิจิกนั้นมีดาวพุธเป็นตัวแทนของปากในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของปากนั้นมีหลักวิชาหลายหลักวิชา1คือเรือนกระดุมพระของราศีใดกระดุมพระนั่นแหละปาก2ดาวพุธคือดาวแห่งการเจรจาในขณะนี้ชัดเจนที่สุดชาวราศีพิจิกมีดาวพุธโคจรพักองศาและราศีเข้ามาสู่เรือนการเงินมีโอกาสจะทำให้มีโชคลาภร่ำรวยได้เงินได้ทองมีโอกาสที่จะเจรจาและนำมาซึ่งเงินตราดาวพุธคือเลข4โคจรพักองศาก็แปลว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลพร้อมๆกับดาวพฤหัสบดีคือเลข5ก็โคจรพักองศาขณะที่ดาวโคจรพักองศาคือเลข4ดาวพุธเลข5ดาวพฤหัสบดีเป็นจังหวะที่มีกำลังดังนั้นส่งผลน้อมนำให้ชาวราศีพิจิกจะเป็นราศีที่ได้ดีเพราะปากได้เงินเพราะปากเมื่อปากเป็นหนทางแห่งการนำโชคนำลาภก็ต้องเป็นคนคิดดีทำดีและพูดดีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นกุศลจะทำให้มีโชคมีลาภและจะเป็นประจำดวงชะตาที่ว่าปากพารวยโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมปลายจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ปากพารวยได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับอันนี้เป๊ะเลยนะ
ครับผมอันนี้เป๊ะเลยเป๊ะเลยรู้แล้วก็มีซิงเกิลของเขาซิงเกิลบรรลุครับซิงเกิลชื่อว่าชื่อเพลงว่า I miss you ครับผมนี่เป็นซิงเกิลของเขาต้องโทรอะไรไหมกดอะไรดอกจันครับผมตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วครับดอกจัน123-5009ครับผมแล้วกดโทรออกเลยนะครับเมื่อกี้คุยกันเขาบอกว่าน้องแค่ม.5ม.5เองนี่ม.5หน้าไปแล้วใช่ไหมครับไม่เลยกำลังคิดว่าอนาคตน้องยังอีกไกลมากยังไปได้อีกไกลครับเพลงตอนนี้มาแล้วละครล่ะละครมีครับละครกำลังถ่ายเลยเล่นเป็นน้องชายของพี่หนูนาครับการแสดงยากไหมลูกตอนแรกก็ยากนะครับวันแรกที่ไปถ่ายเนี่ยยอมรับเลยว่าเกรงมากแต่ว่าพอพี่เขาแบบเข้าใจเราแล้วเราได้เข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็ศึกษาได้เรียน acting เพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกว่าเราเริ่มเป็นตัวละครก็รู้สึกเรียนด้วยใช่ไหมสนุกใช่ครับเรียนการแสดงด้วยอันนี้จำเป็นมากเลยคุณมีแฟนยังไม่มีครับม.5เองอย่าพึ่งม.5ไอ้เล็กมีแต่ม.3ไม่ได้ให้มีเปล่าให้มีเปล่าม.5ให้มีเปล่าไม่มีไม่ต้องรีบจะไม่มีได้ไงหลักฐานออกชัดเจนนั่งอยู่บนนั้นน่ะพี่ครับพี่ครับขอพูดได้ไหมครับว่าเมื่อตะกี้พี่มัมนั่งว่างๆอยู่มีเด็กอายุ17คนนึงขอไลน์พี่มัมครับผมผมขอไลน์พี่มัมครับขอไลน์พี่มัมก็จะได้ไลน์ไปด่าพี่มัมจะมีความสุขมากเลยถ่ายรูปด้วยกันเยอะเลยติดตามผลงานน้องได้คุณผู้ชมค่ะข้อนี้ตอบถูกไปทั้งหมด3คนนะครับมีน้องปาวลีกิฟซ่าแล้วก็พี่ฝันเด่นครับและนี่คือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS ค่ะจับทั้งหมดเสีย3คน5ท่านครับ5หรือ6 5นักซื้อนี่ก็พูดผิดตลอดเลย3คนใช่ครับโชคดีทุกคนที่เหลือของไอ้อะไรฮะไอ้อันกลางนี่พร้อมนะครับ1 2 3เอาไปพี่เด็กครับโอ้ยดีใจเป็นลมเราได้รับเงินขวัญถุงจาก AIS เพิ่มไปอีก 10,000 บาทเอาไปซื้อที่ดินที่ว้ายเอา AIS มอบอีก 10,000 บาทพี่เล็กค่ะขอบคุณครับค่ะค่ะโอ้นี่มาขึ้นเงินแล้วมาขึ้นเงินขึ้นเงินแล้วแต่ร้อนเดี๋ยวข้างหลังเขาดีใจด้วยอ่ะ1 2 3ยังไงอ่ะขอบคุณผู้ร่วมศึกของเรา12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงท้ายนะครับอาจารย์ลักษ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับหลังจากอาจารย์ลักษ์แล้วคุณผู้ชมค่ะอาทิตย์หน้านะคะกลับมาเช็คดวงกับเขาเลยนะคะที่นี่ที่เดียวเขาแม่นที่สุดในประเทศแล้วค่ะอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับซินเจียอยู่อีซินยี่หัวใช้วันที่19กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นวันตรุษจีนก่อนวันตรุษจีนจะมีพิธีตั้งแต่ทำความสะอาดบ้านและทำให้เกิดความสิริมงคลที่ผมได้เรียกว่าภูกัวลิปซิงและที่สำคัญนะครับคุณนั้นได้ทำการไหว้ห่อเฮียตีผีไม่มีญาติไหว้เจ้าคือตีจูเอี้ยคือไหว้เจ้าในบ้านในวันก่อนตรุษจีนคือวันที่18กุมภาพันธ์เรียบร้อยแล้วเรามาสิ้นสุดที่ตรงนี้ทีนี้ในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีเคราะห์ปีชงก็ไม่สามารถที่จะไปไหว้หรือแก้เคราะห์อะไรได้เลยเพราะระหว่างที่เจ้าขึ้นสวรรค์ไปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับไปไหว้องค์เทพองค์เจ้าไหนก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วนอกจากไปไหว้พระวัดจีนก็จะไปไหว้องค์พระไพศาลถ้าระหว่างนี้ต้องการไปฝากดวงชะตาหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปที่วัดไตรมิตรที่วัดเล่งในยี่วัดเล่งฮกยี่ฉะเชิงเทราหรือที่พุทธสถานจีเล็กริมจังหวัดนครนายกหรือที่วัดเจ้าอามไปไหว้พระไพศาลชยะคุรุพุทธเจ้าให้พ้นเคราะห์โหยภัยจากปีชงพระไพศาลท่านมีบารมีถึง12ประการคุ้มครองดวงชะตาผู้ที่เชื่อถือศรัทธาตลอดชีวิตตรุษจีนปีนี้ก็คือคืนของวันที่18กุมภาพันธ์เป็นห่วงช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนชะตาของคนหลายคนได้มีมติตรงกันว่าเป็นปีใหม่ท่านก็ควรที่จะได้รู้ว่าองค์ไทสวยเอี้ยคือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาปีนี้ชื่อเอียซื้อไต่เจียงกุงคุณที่เกิดแล้วปีนี้เป็นปีชงได้แก่ปีฉลูเนี่ยนะครับชงตรงๆเพราะเป็นปีปะทะกับปีมะแมแพะจรมีเคราะห์ภัยต้องระวังอย่าประมาทปีมะแม
ช้สวยเอี้ยที่รักษาดวงชะตาทับปีของท่านท่านเลยมีภาระเยอะอาจจะเป็นปีชงอีกปีนึงปีร่วมชงปีจอกับปีมะโรงก็แค่ถูกนินทาให้ร้ายเรื่องปลีกย่อยไม่ต้องกลัวอาจารย์นาวินอมิตาเรืองกิจอดีตหลงจีนท่านให้ความรู้กับผมว่าชงอย่ากลัวคนปีชงคือภาระมากให้ระวังอย่ามอมเมาชีวิตโดยการดื่มสุรายาเมาหรือเล่นการพนันหรือทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมและข้อกฎหมายเดินทางไปในที่สุ่มเสี่ยงอันตรายต้องระวังตัวต้องหาของเป็นมงคลติดตัวประจำตนและอย่าลืมนะครับแวะไปที่วัดไตรมิตรไปกราบสักการะพระไพศาลและองค์พระสุนทรีวานีจารึกแผ่นทองสร้างองค์พระไพศาลให้พ้นโผยภัยเข้าสักการะขอพรจากเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรจะเป็นมหามงคลในแผ่นดินหัวมังกรอย่าลืมไปไหว้หลวงพ่อพระทองคำจะได้มีแต่เงินแต่ทองไปตลอดปีครับพุทธศักราช2558ปีแพะจงเป็นแพะแห่งความร่ำรวยและโชคดีขอให้โชคดีครับโหริพา